บุ้งใบหยกฝากถึงพนักงานไล่ออกคนลากลับต่างจังหวัดใครทําถูกกฎจ่ายเงินเดือนแม้ร้านปิดหลังจากกรทมและหลายจังหวัดประกาศปิดห้างสถานบริการและสถานบันเทิงเพื่อหวังลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และป้องกันการมารวมตัวกันแต่สุดท้ายมีภาพของประชาชนแห่เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจนสถานีขนส่งหมอชิดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนและเกรงอาจเป็นการกระจายของโรคจากกรุงเทพไปยังหลายจังหวัด ทำให้รัฐบาลออกประกาศให้ผู้ว่าทั่วประเทศสั่งสแกนคนกลุ่มนี้พร้อมขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้านและไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาล่าสุดบุ้งใบาย,ยกทายาทพันล้านตึกใบาย,ยกได้โพสต์ไ g แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้พร้อมเผยถึงมาตรการของพี่ชายในการป้องกันพนักงานเดินทางกลับต่างจังหวัดโดยชัดข้อความสนทนาที่ระบุว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนคุณถึงแม่ร้านจะปิด แต่ถ้ามาลากลับบ้านถือว่าคุณไปที่เสี่ยงเราขอให้พ้นสภาพพนักงานไปเลยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกที่ต้องลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าใครทําตามกฎยอมทําตามสิ่งที่ควรจะทําคืออยู่ห่างไม่ไปที่เสี่ยงทางบริษัทถือว่าให้ความร่วมมือจะไม่มีการปลดออกนอกจากนี้ยังโพสตแคปชั่นว่าลงตามพี่ชายช่วยชาติได้แค่ไหนก็จะช่วยห้ามได้จะช่วยห้าม บริษัทไม่เคยปลดคนออกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนไหนถึงเวลาที่พนักงานต้องช่วยกันมั่งอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ